วัสดีครับมาในรายการคันสุดขั้วครับวันนี้มันจะใกล้สิ้นปีแล้วนะครับเราก็เลยมาสรุปกันกับเทปที่ผมกับทีมงานเลือกว่าเอ้ยเราประทับใจนะครับก็เอาเป็นว่าหลากหลายหลายๆคลับนะครับที่ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมในการมีติ้งแล้วก็หลากหลายแขกรับเชิญนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญผมในการสัมภาษณ์นะแล้วก็ปีหน้าเราอาจจะมีข่าวดีกันเราจะได้มีสถานที่ในการจัดมีติ้งตอนนี้ตัวของต้นเองนะครับก็ประสานงานกับทางพื้นที่อยู่เดี๋ยวเราลงตัวกันเมื่อไหร่เราจะประกาศให้ทราบนะครับแล้วก็มาเริ่มลุยกันนะก็ในบรรยากาศเดิมครับในบรรยากาศเดิมที่เราคุ้นเคยกันในบรรยากาศมีตติ้งแต่ว่าสถานที่อาจจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโซนกันไหมอ่ะเรามาว่ากันดีกว่าว่ามีคลับไหนที่ผมรู้สึกประทับใจเป็นงานส่วนตัวบ้างนะครับเรามาเริ่มที่คลับแรกดีกว่าครับ LEC Lancer E-Car นะครับคลับนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากเพราะว่ามาร่วมรายการเนี่ยอย่างน้อยก็3ครั้งแล้วในปีนี้นะครับปีที่แล้วด้วยแล้วปีนี้อ่ะอย่างน้อย3ครั้งแล้วนะครับทุกครั้งเนี่ยบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยครับก็คือจะเป็นบรรยากาศของที่มีน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกันโดยที่ผมชอบอย่างนึงนะเวลาคนของคลับเนี่ยเค้าเล่นเกมสนุกสนานร่วมกันนะครับเค้าใช้คําว่าเล่นเกมเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีนะครับในกลุ่มโดยที่เขาไม่ได้เอาอะไรเลยนะไม่ได้แบบเอาของรางวัลของตอบแทนนะครับในการเล่นเกมแต่คือเล่นเกมด้วยความที่อยากจะรู้จักกันนะครับจริงๆนะครับเราไปดูบรรยากาศของRVC Club นะครับที่ผ่านมาแล้วกันนะฮะว่าเขามีบรรยากาศสนุกสนานไหนนะเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เขาจัดกิจกรรมนะครับเขาก็จะมีธีมของเขาทุกๆครั้งนะครับเราไปดูภาพบรรยากาศของเขากันดีกว่าครับ Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's leftAnd on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on.